นี้จะมาปั่นทดสอบเส้นทางวิ่งงานนิ้วนะครับระยะทาง11กิโลเมตรเราจะเริ่มจากสามพาร์ทหลักเมืองบริเวณด้านซ้ายนี่ซึ่งผ่านมานะครับตรงไปทางทิศตะวันออกบนถนนจิระจะไปดูกันว่าเป็นไงจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้เข้าสู่ถนนน่าจะเป็นถนนนครครับตรงมาแล้วเราก็จะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายตรงนี้เลยหน้าวันอีสานตรงนี้นะฮะปึ๊บตรงนี้ก็จะเป็นถนนที่บ้านจะเป็นสุดทางของถนนธานีเรียบคลองละลมลูกที่6ครับครบ1กิโลละ1กิโลพาณิชย์นะครับก็จะตรงไปอันนี้ตรงไปกรุงเทพก็ตรงไปเหมือนเดิมThank you.
เราจะเลี้ยวจากถนนใหญ่เข้าสู่โรงเรียนหัวเคี้ยวนะครับเพราะว่าประตูถนนฝั่งสมรรถการจะถูกเวทีบังก็เลยจะเข้าทางนี้แทนแล้วก็จะปั่นผ่านโรงเรียนหัวเคี้ยวมาออกประตูนี้แล้วเข้าสู่ถนนสมรรถการจะผ่านมูลนิธิทางขวามือพอเจอถนนนิวาสนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนนิวาสบางก็ประมาณ3โลครึ่งครับThank you.
อสี่แยกสารกลางเก่านะครับก็ตรงไปเหมือนกันจะเลี้ยวเข้าถนนเลียบทางรถไฟบริเวณตลาดรถไฟนะครับเลี้ยวเข้าเลยโย่จุดให้น้ำที่2ก็อยู่ตรงนี้นี่คือจุดให้น้ำที่2สัญลักษณ์นะครับThank you.
สู่ถนนบายพาสแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายตามปกติThank you.
ียวซ้ายเข้าถนนอนุวัฒน
เส้นชัยครับ